เหตุการณ์นี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยที่คนเห็นเคร่มาเนี่ยยังงงๆสงสัยคิดว่าตัวเหี้ยพอมองไปมาหน้าตามันละไม้คล้ายกับจระเข้สุดท้ายแล้วของจริงบอกแค่นี้บอกแค่นี้ก็ตัวมันก็ครึ่งเมตร50เซนติเมตรหูไอ้จิ๋วเป็นลูกเหรอไม่กลัวมึงหรอกอ่ะจ้ะตอนนี้มันคือไอ้จิ๋วมันกัดนะแต่อีกสักปีนึงแล้วถ้าหากมันไปแหล่งน้ำอื่นได้เนี่ยตัวมันก็จะใหญ่ตามมาตรฐานชายไทยไหนอะที่เป็นแค่มันดำน้ำอยู่ไม่เห็นแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยไปเจอตัวมันสุดท้ายแล้วไปเจอตัวมันยาวขนาดไหนในบึงเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าแอ่งเนาะแอ่งเล็กๆเนี่ยไปเจอตัวมันเจ้เข้นะเว้ยไม่ใช่เหี้ยเรียกกันให้ดีดูฟันดิผมคือจระเข้ตัวจริงเสียงจริงตอนนี้เนี่ยอาจจะดูนิ่งๆก็วิ่งไปก่อนก็แล้วแต่ถ้ามันใหญ่กว่านี้เมื่อไหร่นะถ้ามันโตได้เนี่ยมันจะยาว4เมตรได้ฮะแต่ตอนนี้มันแค่ครึ่งเมตรหรือ50เซนติเมตรเจอที่ไหนบ้านสารน้ำอยู่ที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาครับนานาณเสน่ห์ณเสน่ห์เนี่ยแกไปจับปลาจากบึงมาจะมาที่แอ่งน้ำไอ้ตะเกียเอาปลาจากบึงมาปล่อยที่แอ่งน้ำก็หวังว่าไอ้ปลาตัวเล็กๆเนี่ยที่ไปจับมาได้มันก็จะค่อยๆโตที่แอ่งน้ำคราวนี้หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาก็จะตกกินได้ก็จะจับกินได้เพราะอยู่ในแอ่งน้ำหน้าบ้านของตัวเองครับไปปลามาเห็นหัวมันดำฟึบสูดหายใจเต็มปอดจากนั้นมองอีกทีเอามือควานเขาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรใส่มือได้ไม่เจอไม่เจออะไรนะไม่เจออะไรสักพักเดียวเหมือนมีเด็กๆมาวิ่งเล่นพอมีเด็กๆมาวิ่งเล่นคราวนี้แหละเด็กเห็นเลยอ่ะพอเด็กเห็นแล้วสายตาเหมือนกันคือสายตาประสานกันระหว่างเด็กคนที่1คนที่2ชัดงานนี้ไม่ใช่ตัวเหี้ยจระเข้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มานะฮะเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยกันจับเจ้าเข้นี้ได้แต่ที่แปลกใจก็คือไอ้บึงขอเลยแอ่งน้ำนิดเดียวอ่ะมันไม่มีเส้นทางไหนไปเชื่อมกับคลองค่ะบ่อน้ำอื่นๆแม่น้ำไม่ต้องพูดถึงไม่มีแล้วมันมาได้ไงอ่ะ